นักศึกษาหลักสูตรการออกแบบสาขาสื่อดิจิทัลคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการออกแบบสื่อเพื่อการพัฒนาเมืองประเภทเกมออนไลน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันอาสมศิลป์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.และภาคีเครือข่ายมอบรางวัลโดยนายอัมพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยใช้ชื่อคอนเซปต์เกมว่า Spirit of Singora แนวคิดในการสร้างเกมของหนูนะคะจะมีการนำเสนอเรื่องราวของการรณรงค์และก็การท่องเที่ยวนำเสนอการท่องเที่ยวและก็นำเสนอนิทานพื้นบ้านในรูปแบบใหม่ค่ะโดยการประยุกต์ใช้ตัวเกมเป็นหลักคาแรคเตอร์ของตัวนิทานพื้นบ้านเราจะนำมาประยุกต์เป็นตัวละครในเกมเพื่อให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางค่ะซึ่งเกมจะออกแบบภายใต้คอนเซปต์ที่สามารถเล่นได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โดยนำแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่านิทานพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาหนูกับแมวมาออกแบบใหม่ในรูปแบบของเกมแนวแอคชั่นผจญภัยโดยจะสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของย่านเมืองเก่าสงขลาด้วยการใช้สื่อสมัยใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ง่ายและเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านด่านตามเรื่องเล่าพื้นเมืองที่ร้อยเรียงเข้ากับสถานที่วิถีชีวิตชุมชนของชาวสงขลาโดยว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรุษอินตนัยอาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบได้กล่าวถึงการพัฒนาต่อยอดเกมในอนาคตว่าสิ่งที่จะต่อยอดต่อนะครับอย่างลักษณะของงานที่เกิดขึ้นเนี่ยทางหลักสูตรเองก็มุ่งหวังว่างานออกแบบหรือว่าคอนเซ็ปต์ดีไซน์ที่นักศึกษาเขาออกแบบไว้เนี่ยนะครับสามารถที่จะร่วมมือหรือว่าการนำเอาคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยไปต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันที่ผลิตได้จริงๆและใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับโดยมุ่งหวังที่ว่าถ้าเกิดมีหน่วยงานนะครับหรืออย่าง IT นะครับหรือคอมไซที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้นะครับเราก็อยากจะให้มันมีความร่วมมือในเชิงนี้เข้ามานะครับจะได้เกิดการพัฒนาเมืองในเชิงดิจิตอลอย่างแท้จริงนะครับเรามุ่งหวังอย่างนั้นอย่างจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งตัวนักศึกษาตัวอาจารย์หรือตัวหลักสูตรนะครับเราพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทางชุมชนหรือหน่วยงานที่เข้ามาเพื่อที่จะพัฒนางานออกแบบนะครับเพื่อให้ชุมชนก้าวหน้าต่อไปครับผมทั้งนี้หากในอนาคตมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างคณะอาจเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นเกมที่ยกระดับในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถ่ายทอดอัตลักษณ์ตำนานเรื่องเล่าของชาวสงขลาให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานร่วมสมัยก็เป็นได้ผลิตโดยนางสาวจิราภาแสงมณีนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควบคุมการผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา